ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมส่งผู้ป่วย ก้าคนสุดท้ายแล้วก็เตรียมปิดโรงพยาบาลสนามแล้วในวันที่15ธันวาคมนี้ของจังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเลยครับเจ้าหน้าที่ประจําโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ7รอบพรชรมพรนษานะครับเริ่มทยอยเก็บอุปกรณ์แล้วครับแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อที่จะส่งคืนให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่หลังมีกําหนดปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะ วันที่15ธันวาคมหลังจากที่ เปิดมายาวนานมากครับคุณผู้ชม6เดือนด้วยกันนะับตั้งแต่เดือนกนรก,กฎาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ชุดสุดท้ายยังคงทํางานอยู่ในโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วย10คนสุดท้ายเป็นชาย2คนนะครับและก็เป็นผู้หญิงอีก8คนที่รักษาตัวอยู่โดยในวันนี้เองจะมีผู้ป่วยหญิงนะครับหรายที่หายป่วยเรียบร้อยแล้วแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ช่วงสายที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ได้ สวมชุด PPE ครับเข้าไปภายในห้องพักผู้ป่วยเพื่อนำผู้ป่วยหญิง1รายที่หายดีแล้วเดินทางกลับบ้านส่วนผู้ป่วยอีก9คนนะครับ แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านในวันพรุ่งนี้หลังส่งผู้ป่วย9คนนี้แล้วครับโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่จะปิดตัวลงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาทำความาสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้กับหน่วยงานที่ดูแลเนื่องจากในช่วงต้นปี2565นี้นะครับทางศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ7พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ก็มีกำหนดการจัดงานแสดงสินค้าด้วยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับซึ่งทางด้านของนางดารารัตน์ศรีประเสริฐวิทย์นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสันกำแพงซึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่จะเหลือผู้ป่วยที่ ประวัติศาสตร์ชุดแรกชุดสุดท้ายนะคะจำนวน9คนแล้วก็จะส่งกลับบ้านจากนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลสนามจะปิดตัวลงค่ะแต่ว่าทีมแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลนะคะยังคงต้องรับมือต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยทุกอำเภอนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโรงพยาบาลหลักที่พร้อมรองรับผู้ป่วยสีเหลืองสีส้มและสีแดงพร้อมได้มีการฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่า ถึงแม้สถานการณ์จะดีขึ้นปิดโรงพยาบาลสนามแล้วแต่ว่ากาดอย่าตกค่ะให้สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลส่วนการทํางานที่ยาวนานต่อเนื่องมากกว่า6เดือนตอนเองยอมรับนะคะว่าเหน็ดเหนื่อยมากโดยเฉพาะช่วงหลังที่มีการปรับการดูแลผู้ป่วยสีเขียวให้มาดูแลผู้ป่วยสีเหลืองและสีส้มจํานวน300เตียงแต่ว่าถึงจะเหนื่อยแต่ก็ภาคภูมิใจค่ะที่ได้ทําหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตแบบนี้ค่ะครับเป็นกําลังใจให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านคือนักรบด่านหน้าเลยถ้าสมมติไม่มีพวกท่านเนี่ยาการป้องกันหรือว่าการแก้ไขปัญหาโควิดสิก็คงจะทําได้ยากด้วยอีกสิ่งหนึง่งพวกเราเองก็จะต้องช่วยเหลือกันนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขาแบกภาระมานานมากแล้วนะค่อนข้างที่จะเนิ่นนานตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในรอบแรกๆรก็คือบุคลากรเนี่ยคือทํางานกันเต็มที่มาตลอด อย่างของโรงพยาบาลสนามเองนี่คือ6เดือนก็คือถือว่ายาวนานมากบางคนไม่ได้กลับบ้านเลยใช่แล้วค่ะ